ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกเพื่อนๆที่เราลึกถึงทุกท่านนะครับผมประชาสัรพันธ์ปดีวันนี้พูดคุยกับทุกท่านในเรื่องของ Start Me เพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาวะสถานะหรือเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญคืออะไรวันนี้จะคุยให้ฟังเรื่องของ Start Me เป็นแนวคิดที่ประยุกต์มาจาก การเปลี่ยนแปลงของผู้นำครับ Start มีสำหรับผู้นำเรามาดูว่าคำว่า Start มีประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างในความหมายของ Start มีที่กำลังพูดคุยนี่นะครับผมนำมาจากหนังสือ Leadership Sustainability เป็นหนังสือที่ให้แนวคิดเรื่องของ การสร้างความยั่งยืนในการเป็นผู้นำโดยเริ่มต้นที่ตัวผู้นำเองครับในประเด็นที่พูดคุยจะมีดังนี้ครับเราจะไล่เรียงดูทีละตัวอักษร start me อย่างไรช่วงนี้เตรียมปากาดินสอมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับกับ start me เราเริ่มต้นที่อักษรตัวแรกครับผู้นำจะทำสิ่งนี้ครับ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็นําไปสู่ความยั่งยืนผู้นําจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายและทําได้ทันทียกตัวอย่างเช่นถ้าผู้นําเห็นว่าการประชุมควรจะปรับผู้นําก็จะเริ่มทันทีอาจจะเริ่มต้นด้วยการให้ทุกคนได้ขีดได้เขียนเป้าหมายจากสิ่งเล็กๆก่อนเช่นตั้งเป้าหมายคนละ5ข้อ ในขณะที่อดีตที่ผ่านมาผู้นําอาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้แต่จากนี้ไปผู้นําจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายๆผู้นําอาจจะเริ่มต้นกับกิจกรรมของตัวเองในแต่ละวันครับเช่นเริ่มต้นอ่านสารบัญหนังสือเพื่อที่จะเห็นภาพรวมกับ simplicity คือจุดแรกที่ผู้นําจะ start S yes. ตัวอักษรตัวถัดมาที่ผู้นําจะ ต้องระลึกไว้เสมอก็คือวางแผนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละชั่วโมงแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนกับจะทำอะไรผู้นำจะให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาโดยเฉพาะเวลาที่จะสร้างการเปลี่ยนแลงเพราะฉะนั้นเมื่อเป้าหมายใหญ่ออกมาปีนี้จะเกิดอะไรขึ้น ก็จะแปลงมาเป็นเดือนเดือนเป็นสัปดาห์สัปดาห์เป็นวันวันก็มาเป็นชั่วโมงชั่วโมงมาสู่วินาทีที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างการเปลี่ยนแปลงนี่คือเวลาที่ผู้นําจะต้องทาทากับสิ่งที่เรียกว่า s i m p l i c i t y เริ่มจากสิ่งที่ง่ายตัวอักษรตัวถัดมาก็คือผู้นําจะต้องประกาศให้โลกได้รับรู้ เราอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรพัฒนาอะไรเราให้โลกได้รับรู้แต่เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราจะทําจะสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นแบบ100% responsibility accountability ในที่นี้ในภาพความหมายที่ใช้กับแต่ละท่านนะครับก็คือเราจะไม่ไปเรียกร้องน,นั่นเองไม่ไปเรียกร้องให้ใครต้องทําเปลี่ยนแปลงส่วนไหนแต่เราจะเริ่มต้นรับผิดชอบชีวิตผลิตงานคุณภาพด้วยตัวเราเอง ในคำว่า start มีอักษรตัวถัดมาที่สำคัญเราจะใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อสนับสนุสนการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรที่ว่าไม่ว่าจะเป็นของสิ่งของที่เรามีความคิดที่เรามีเงินทองที่เรามีหรือเรื่องของเวลาทรัพยากรเวลาแรงกายแรงใจ resource s ทรัพยากร ที่มีอยู่จะทุ่มให้กับสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในควาสมสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามมันจะต้องเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละช่วงเวลาการ tracking ติดตามความก้าวหน้าติดตามความคืบหน้าติดตามสิ่งที่เพิ่มเติมสิ่งใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นที่แตกต่างออกไปวิธีติดตามก็มีหลายแบบ แต่ง่ายสุดก็คือต้องเก็บเลขขอร์ดบนกระดาษวันนี้เกิดอะไรเกิดอะไรเกิดอะไรนะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในห่วงเวลาวันเดือนปี years ที่เขียนเมื่อสักครู่หนะึ่งเมื่อ s t a r t ทเสร็จเรียบร้อยก็ต้องตามด้วยมีครับคนที่ประสบความสำเร,ร็จมากจะเป็นคนที่ปรับปรุงตัวเองเราเรียนรู้จากความผิดพลาดพอพูดคำว่าความผิดพลาดคนที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็น คนที่ dare to fail ครับมีความกล้าล้มเหลวแล้วล้มเหลวแล้วก็นำความล้มเหลวนั้นนำความผิดพลาดนั้นมาเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อ improve แล้วก็ลุกขึ้นอีกครั้งลุกขึ้นอีกครั้ง resilience ลุกขึ้นอีกครั้งแบบเข้มแข็งแต่ตัวสำคัญที่สุดของคำว่า start ม e อยู่ที่ emotion คนที่ปรารถนาแรงกล้าเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการจะหาความปรารถนาที่แรงกล้าก็ต้องมาทบทวนเรามีอะไรที่อยู่ภายในที่เราอยากจะประสบสําเร็จที่อยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเราต้องการสร้างความหมายอะไรให้กับโลกกับสังคมเราต้องการสร้างตํานานอะไรทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้อิโมชันคือตัวที่จะขับเคลื่อนสตาร์ทมี จงค้นหาความปรารถนาเสมอถ้ามีความปรารถนาแล้วจงถามว่ามันใช่มันเพียงพอมันถึงหรือยังนี่คือ Start Me ที่เราพูดคุยกันวันนี้ Start Me ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงมันคือสิ่งที่เรกว่าจะทำอย่างไร h า w นั้นท่านที่มีคำตอบอยู่แล้วว่าเป้าหมายชีวิตความฝันคืออะไรลองมาฟังเรื่อง Start Me กับผมวันนี้แล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง จดแต่ละเรื่องที่จะทำนำไปสู่การเปลี่ยนทีละนิดใช้ความคิดกับสิ่งที่เปลี่ยนนั้นฉันจะต้องรับผิดชอบมันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในขณะเดีดยวกันรีซอสที่มีจะต้องทุ่มให้กับสิ่งนี้ติดตามความก้าวหน้าพัฒนาตนเองเสมอแล้วก็ถามตัวเองความปรารถนาแรงกล้ามากพอหรือยังนี่คือเรื่องราวที่เรียนรู้กับดรหนุ่มรักทุกคนติดตามนะครับทุกเช้าผมจะ บอกว่าจะคุยเรื่องอะไรหลังจากนั้นสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะมีคลิปประมาณนี้ออกมาให้เรียนรู้ก็หวังว่าการเรียนรู้ผ่านแผนที่จะเป็นวิธีการประหยัดเวลาให้กับท่านผู้นําให้กับท่านสมาชิกสามารถนําไปใช้ได้ครับใช้ได้จริงในห้องทํางานห้องเรียนหรือห้องแห่งชีวิตสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกกับสังคมได้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ